รีวิวเขาก็ไม่แหละนะผู้สาวผู้สาวสารคามจะสูผู้สาวสารคามหรอเออผู้สาวอีสานเท่านี้ไม่อยากแก้ปวดบ่ว่าไปหากินป้ายหน้าดอกปวดแขมงแบบนี้ปวดแขมงได้เห็นอันแบบเห็นซ้ำยางพานก็หายแล้วปวดแขมงขนาดปวดแขมงน้ำคัดตอนนี้นะแหมเอ้าย่างขับรถหันล้านนึงอันนี้สองแสนก็ได้ดินี่สองไล่สองมันสองแสนป่ายนวะนั่นนับได้สองแสนนะฮะว้าวอันจ้างขับรถเด้อดิเด้อหนึ่งล้านจีบนี่เขาสิไปแลกกันรอแคมป์ของเดินก่อนนะเขาสิได้พิกัดจุดใดอันนี้มันจะไปถนนคนเดินถนนคนเดินอันนี้จะไปไหนก่อนนี่ที่ไทยอนุสาวรีย์ยี่หวาหรือว่าสิไปนู่นเลยไปนิมโขงก็ได้ไปพระธาตุหลวงก่อนไหมเออพระธาตุหลวงมันบริไทยจะเหนือลองไปท่านหลวงดูตอนคืนน่ะนะย้ำแรงนะพระธาตุหลวงตอนเย็นมีแล้วมั้งมีคนยางออกกำลังกายตัดแรงคนยางคนยางออกกำลังกายจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งคนไหนแรงกูจะตีขาแล้วถ้าริมโขงอ่ะถ้าริมโขงก็เหมือนกันริมโขงจะเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนแล้วก็คนออกกำลังกายที่เราไปวันนั้นน่ะเนาะฮะงานพระธาตุขอพระธาตุหลวงกันเนาะขอพระธาตุหลวงก่อนพี่เมื่อนั้นมาเข้าฟังนี่บ้างไอมอนซิมอน้อยบ่ก็เสียตัวหู้มอนมอน้อยเนาะซิมอน้อยเบิ่งไอมอน้อยนี่มันเป็นยาคล้ายๆเป็นยาเย็นยาเย็นเย็นหมอกแรกนี่บ่กินเลยได้ได้บ่กินร้องกินละติดใจแล้วมึงน่ะกลับไปแล้วพี่ซื้อหน้ามอน้อยมาฝากหนูแน่ล่ะบ่ได้กินเด้อเนาะพี่เนาะเนาะเอ้ยมาต้องได้กินน้ํามาร้านต้องกินน้ํามอน้อยน้ําหัวบัวน้ําตัวหู้นี่นี่เมนูของน้ําของเรานี่นะอันนี้ผู้สาวขายน้ำด้วยนี่เจ๊ไซขายน้ำน้ำปุ๋งเพื่อนน้ำปุ๋งมีทุกสีเลยตัวนี้กูฮาวายก็มีลิ้นจี่ก็มีมีโควิดเนาะมีอย่างแม่คือออก YouTube แม่ได้ออก YouTube พร้อมนี่เด้อีมื้อนี้แม่สิได้ออกน้ำได้นี่เอารับมาก่อนเอาหม้อน้อยน้ำแล้วก็หัวบัวน้ำพากันกินหัวบัวไปมันง่ายได้ฮะนี่น้ำหัวบัวคล้ายๆสีอะไรอะไรนะรากบัวเห็นไหมมะตูมอ่ะคล้ายๆสีมะตูมอันนั้นหม้อน้อยใช้ตอนหลายๆแซ่บคล้ายๆแบบอันสอกกล้วยแหละแต่ว่าเนื้อมันคนละอย่างน้ำผักนะกินได้เย็นไหนเย็นไหนเจ้าเขาได้เจ้า 7,000 กีบ 37 21 21,000 21,000 กีบอ้าวยีลางงแล้วบัดนี้ใช่เองบ่เป็นไทยเด้อใช่จังได๋20,000ไทยเลย20,000ไทยละอ้วกได้นี่เรียบร้อยแล้วน้ำสิได้เนาะอันเขาบ่ได้มาย่างเด้อเขาสิมากินละเขาก็สิไปคนอื่นเขาออกกำลังกายเขาออกกำลังกายเด้อสุดเขาก็พร้อมได้อันนี้ให้วิวด้านหลังแบ็คกราวด้านหลังอันนี้เฮาอยู่อันหน้าอันสภาแห่งชาติเนาะตรงข้ามกับอันพระธาตุหลวงเนาะนี่ได้น้ําแล้วเดี๋ยวสิพากันไปย่างบรรยากาศคนละเป็นไงเป็นยังไงประเทศลาวครั้งแรกโอ้ถึงบ่แตกต่างแล้วคิดไว้แบบใดกับสิ่งที่คิดว่าสิต่างจากไทยแล้วเป็นว่าใดบ่แม่นบ่แม่นก็ละอย่างเลยบ่ผู้บ่าวผู้สาวกับผู้ละทางแล้วเนาะเอ้าผู้สาวไทยสิหม้อน้อยไปว่าใดมันชาวกล้วยค่ะอันนี้เด้ชาวไดบัดนี้อีน้ำหัวบัวเนาะไปเท่าไหร่
จินตนาการสองน้ำตีกันบ่รู้เรียงบ่รู้เรียงต้องให้น้ำพุ่นเอาบ่รู้เรียงต้องให้เจ้าของสองชิมมาดูวิวเขาออกกำลังกายกันเนาะถ้ามาเบิ่งวิวออกกำลังกายแล้วก็กินเขามาแลนเขามากินนี่คนออกกำลังกายหลายเลยผิดคาดนะคะเดินท่านหลวงกิจกรรมออกกำลังกายคนออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีประเภททุกประเภทกีฬาเยอะเหมือนกันเนาะมีทั้งวิ่งมีทั้งฟุตบอลมีทั้งตีบอลน่ะบอลเล่นะคะของไทยเรียกว่าบอลเล่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแอโรบิกนี่คนออกกำลังกายกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอันนี้มอนหาแต่มือบัวให้ได้เข้ามาเป็นบ่อ๋อมอนเกือบมาบอฮอดประเทศลาวเลยอีกหน่อยเดียวเป็นบอฮอดประเทศลาวละมอนถ้าบอกมานำมือนี่นั่นพวนพระธาตุหลวงจังใดมาฮอดเวียงจันทร์บ่มาธาตุหลวงนี่แม่นมาบอฮอดเด้อเนี่ยตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบต้องมานั่นบุญพระธาตุบุญพระธาตุซีพร้อมกันกับอันนครพนมจะงานพร้อมกันของไทยก็จะเป็นอันวันลอยกระทงมาลูกชิ้นทอดยิ่งกินอันนั้นนะปลาหมึกแห้งขนาดที่กับเจ้าอิ้วขนาดกับเจ้าบดนะพวกของลาวแซ่บได้เขาบดแล้วก็จะใส่มะละกอน้ำแล้วก็ใส่น้ำจิ้มพร้อมได้หลายอย่างพระธาตุหลวงตอนเย็นนะคะแต่เข้าของนายพระธาตุนี่ต้องใส่ผ้าถุงอย่างเดียวบ่ใส่ผ้าถุงเข้าบ่ได้นี่ส่วนหลายคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันหลายเด้นี่แต่ยังบ่เว้นข้างในก็งามสงกรานต์ปีหน้าเอื้อก็มาปล่อยนกอยู่นี่แหละมาส่งพระอยู่นี่นะพระธาตุหลวงจอมธาตุหันค้ำเท่าไหร่หัง9 กิโลโฟนข้างบนจอมหันผู้ใดขึ้นไปเอ้าก็ตอนก็ต้องขึ้นไปปัดใส่เขาใส่ขึ้นไปจังไหนบ่ดึงเป็นสายสลิงบ่ทองคำแท้นะ9 กิโลอยู่บนจอมพระธาตุพุ่นอันนี้พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เด้อนี่บอกไว้ก่อนถ้าภัยมาบ่ฮอดนี่ก็แสดงว่ามาบ่ฮอดประเทศลาวนี่เห็นบ่เกือบผู้สาวบ่ได้มาแล้วเด้อันเมื่อกี้นี้เขาไปแวะอันพระธาตุหลวงเราเดินธาตุหลวงไปเบิ่งครูบาออกกำลังกายไปแวะเบิ่งซื้อน้ำซื้ออยากกินหน่อยนึงนั่นแหละค่ะทายซื้อน้ำเลี้ยงครูบาบ่ซื้อกินผู้เดียวสามจอกขวดกินแม่นสามไอ้วันพาเราไปนี่คือไปดูครูบาเนี่ยตอนแรกเขาว่าเขาสิไปถนนคนเดินลอกคิ้มของมูฟบ้านแปนท่านหลวงก่อนท่านหลวงจะไปละบ่าไปละบ่าเออที่ไหนแท้มันจุดหมายยังไม่เบิ่งไอ้บ่าวแลนเต้บ้านท่านบ่เห็นซ้ำมืดมันมืดแล้วเราแล้วเป็นสั่นแหละสายตาสั่นเริ่มฟ้ามัวถ้าจะพูดอย่างนี้เอามีดมาสับเลยดีไหมอันนี้วันอย่างธาตุฟุ้นวะไม่แล้วมาธาตุฟุ้นเนาะธาตุฟุ้นเนี่ยถ้าเราออกไปนี่มันก็เป็นอันนี้ดิเลี้ยวขวาดีไปมันเป็นเนี่ยเอาไปนี่เลี้ยวขวาละเจอประตูชัยไปนี่ไปเป็นตลาดเช่าแต่ตอนนี้เป็นตลาดมืดตามคำเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วฮะห้างอาหารมาซิมฮะห้างอาหารมาซิมจะห้างไหนไปลองซิมเบิ้งไปไหนกันแล้วห้างอาหารมาซิมฮะเอาไอ้ห่วงไปได้ไปที่พี่ฮะไปที่พี่แล้วมาแล้วบอกว่าไปไหนบอกว่าไปไปลองซิมปลาหมึกตัวใหญ่ๆโอ้ยดีหอยต้มนะพี่ผู้ย่างไปเก็บจนตีนเปื่อยอุ้ยสดๆได้หันยังไตอยู่เลยหอยที่เขาขายตัวเริ่มเลยยังสดๆอยู่เลยเธออันนี้เป็นพวกปิ้งเนาะพวกทอดไอ้พวกปิ้งมีใส่หมูมีย้ำแหนมย้ำจีนเพราะกลัวมีจานบางอย่างทานบางอย่างกลัวมีโรตีไอ้เนี่ยโรตีกรอบแถวนี้อย่างแซ่บมาตอนมากินอาหารเราจะกินอะไรกันเดี๋ยวเดินดูก่อนสำรวจก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรสำรวจก่อนเนาะดมดูก่อน ดมก่อน
ดมก่อนอันถ้าถ้าวันไหนประแดกหลายๆเขาอาจจะดึงดูดเขาได้แหละผู้แมนปะนั่นนั่นนั่นโค้งทางนั้นกับเดมีเด็กโค้งทางนั้นกับมีน่ะอันนี้โซนอะไรจีบไอโซนของกินจะอยู่ด้านหน้าของกินอยู่ด้านหน้าแล้วก็โซนเข้ามาข้างในจะเป็นร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็เข้ามาอีกก็จะเป็นเสื้อผ้าแต่จะไปดูโค้งโน้นโค้งโน้นก็เหมือนของกินเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพวาดไม่แน่ใจภาพวาดหรือภาพสกรีนไม่ได้เข้าไปถามเขาดูปะเราไปเดินดูทั่วก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเรามาครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลไงจะมาอธิบายให้กันฟังไม่ถูกเดินดูก่อนอะไรมากินนะบักก๊อปอ่ะโอ้นี่ก็จะเป็นแบบคล้ายเสื้อผ้าก็คงกินปนกันเนาะหรือว่ามันมีออกซอยนั่นอีกบ่ะวะเดินเดินมามันก็แต่ไม่งั้นถ้ามีของกินแค่โซนด้านหน้าเราก็จะกลับไปหาของกินด้านหน้าเนาะอันนี้เราเดินดูก่อนแต่ว่าที่เจอก็เจอร้านเสื้อผ้าก็เริ่มเยอะเหมือนกันร้านน้ำร้านอะไรอย่างเงี้ยนั่งชิลแต่เราคงไม่ชิวแล้วแหละไปฟังลิ้มโขงกับของกินหลายได้เธอเด็กน้อยบีบบ็อกซ์วิวพอดีเลยวิวกำลังดีนี่เวลามัดผมแล้วก็เสียบดอกเท่าไหร่ครับเอ้ยดอกเท่าไหร่18ว่ะ18,000ซ่อมได้ป่ะ18,000เอ้ยเดี๋ยวซื้อโอ้เด็ดต่อละรุดได้บ่เนี่ยเอา15ว่ะอันนี้อย่างนี้ลูกอันใส่มัดแขนว่ะอาเจ้าอันละ 15,000 เอาไว้ไปเสียบใส่แบบเวลาเฮามัดผมอ่ะนะอันสีย่างฮอดอ่ะรถบอสมันสีบะเฮียบ่ดูหน้าสียอดบอสิเป็นกำลังใจให้บีบ็อกบอเห็นบอเล่าหัวสีฟ้าเลยได้หันเล่าหัวตั้งดินบอแมนสนอกเล่าหัวตั้งดินแล้วเอาไปให้กำลังใจแล้วได้หันไปไปเออนี่ละนี่อันนี้ทีบีบ็อกเนาะนี่นี่หัวพันแหนกกำลังใจสนับสนุนเย้น้องตบมือให้พร้อมเอ้ยโอ้โหระวังออกนอกเครือเด้ออันนี้บีบ็อกของลาวเนาะโอ้แต่น้องเรามีกระดูกบ่หันน้องคือหมุนดีแท้เดี๋ยวน้องเตรียมเข้าแล้วเถอะกำลังเข้าแล้วไปค่ะโอ้ดูน้องเอาหัวเสียบเลยเธอน้องหัวตั้งพื้นเลยสุดยอดเลยอ่ะไปถ่ายรูปไปให้จากที่เราเดินสำรวจแล้วนะคะของกินก็มีอยู่โซนด้านหน้าเนาะส่วนรายสิเป็นอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเป็นของใช่ของฝากเนาะเป็นของฝากของลาวของที่ระทึกของที่ระทึกว่าไม่ระลึกว่ะมันลึกไปเนาะมันลึกเพราะเอาระทึกเนาะระทึกไปถึกทักว่าถึกใจบ่หรือว่าถึกใจนะเดี๋ยวหาของกินเล่นก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ของกินอยู่ยังเบิ่งก่อนจะสิกินอย่างดีโอ้ทางเฮานั่งกินก็ได้แต่ว่าอยู่หลังห้างเพิ่นแม่นบ่เนาะอันนี้ก็คือว่าเฮานั่งกินได้แต่ว่านั่งกินอยู่ข้างหลังเออแต่โต๊ะมันก็สิเตี้ยบ่หึคือเฮาสิไปนั่งกินทางแคมป์ของเอาได้ดีตอนนี้หาที่นั่งอยู่เนาะเพราะว่าหาได้โต๊ะมันอาจจะนั่งบ่พอกันหรือบ่เนาะพอโต๊ะมันน้อยๆนะค่ะได้แคมป์ของวิวเฮาเสียววิวทางนั้นดีกว่าไปถ้าทางนี้มันสิควันน่ะนี่อะเดี๋ยวไปวิวทางแคมป์ของกันเนาะแต่ว่าถ้าแคมป์ของเอาของกินหลายที่กันเนาะสิ้นดาดเกาหลีสิ้นดาดราคาน่าจะเรื่องอยู่
มันโต๊ะยำแต่เราน่าจะไม่พอกันนั่งเราต้องไปฟังโน้นแต่โต๊ะมันจะโอเคกว่าหายำกินกินอ่ะเดี๋ยวฟังโน้นเดี๋ยวหาปลาไปซื้ออะไรกินปลาหมึกไม่เท่าไหร่ไออันนี้ไม่เท่าไหร่ตัว50ราคาเท่ากันบ่ไอทั้งเทิงเด้จัมโบ60เอาจัมโบก็ได้เอาไม้นึงเอาตัวนึงตัวละ 60,000 กี่บาท 60,000 100หน่อยๆ150บาทบ่ถึงตอนนี้100147แต่ว่าแบ่งน้อยบ่ฮอดบ่ฮอดนะรายได้40อือก็100ฝ่าย150 150บาทอันนี้มึกไทยหรือมึกเวียดนามอ้ายเวียดนามเนาะตัวใหญ่ได้เดี๋ยวสิซื้ออย่างนี้ล่ะมาไปเบิ่งซูชิโอเคฮะถ่ายรูปบ่โอ้ยคือสิฮ้อนหน้าแท้พี่กัดหน้าวะข้างวัดเด้อถ้าไปสิกินปลาหมึกน่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่10,000 10,000พุ่นหว่าโอ้ยน้องห้ามกระโดดห้ามมาเอาถุงนึงก็ได้ไปอันนี้อย่างเอิ้นดอกบัวเนาะแม่นบ่เอานี่ก็พอเนาะจัมโบ้หมึกจัมโบ้ไข่เต็มท้องเลยน่ะอ้วนๆทั้งนั้นเลยเนาะสุกแล้วนี่หักอุ้ยมีแต่ชิ้นใหญ่ๆนะคิ้วยาวบ่ยาวอยู่บ่ดนบ่นี่อย่าชิมให้ดูบ่โดนเลยบ่โดนบ่โดนบ่โดนเนาะมันจิ้มเด็ดจิ้มก็เด็ดมากให้ตะกล้องชิมก่อนตะกล้องเกินลายแล้วชิมๆตะวันกินดิตะวันเด็ดต่อใจว่ะงวบเป็นไงมีอีกตัวไหมมันจะรอนานอ่ะไปค่ะมันชิ้นใหญ่เนาะมอนซิมไอมอนมอนชิมก่อนเอาสมกับการรอคอยสาวสารคามเอาเสียบไปมันมีไข่พร้อมเดินเนี่ยอันนี้ไข่ลองชิมปลาหมึกลาวกับปลาหมึกไทยเป็นแล้วจ้ะอันนี้คือไข่ที่หนูกินเวียดนามปลาหมึกเวียดนามอันนี้คือร้านที่ลาวไง คือคนกินก็คืออันนี้คือคนไทยเนาะแล้วก็ปลาหมึกนี่ก็คือมาจากเวียดนามแล้วขายที่ประเทศลาวโอ้ปลาหมึกจานเดียวนี่3ประเทศเลย ไปค่ะพริกว่าทำไมเพลงบิ้วอารมณ์จังมีแฮนด์เก้นไหมกินเบียร์แล้วกินเบปซี่วะไปกินเบียร์เนี่ยใครกินเบียร์กันแน่เนี่ยสุดมองเบปซี่ไม่ลงได้ไง